ช่องวันผลิตละครสืบสวนสอบสวนกาหนมหรทึกจากนวนิยายนายอินอวอร์ดบทประพันธ์ของปราดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบอยทกลเกียรติวีระวันและทีมงานเปิดตอนแรกให้สื่อและนักแสดงชมพร้อมกันในโรงภาพยนตร์เอสพลานาดมันเป็นเรื่องที่อย่างแรกเลยคือมีความซับซ้อนตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีเบื้องหลังมีแบ็คกราวด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากละครเรื่องนี้รวมนักแสดงไว้มากที่สุดเป็นประวัติการของช่องวัน31มันไม่ธรรมดาไม่เหมือนละครเรื่องอื่นๆแล้วมันก็เซตอัพของเรื่องเนี่ยก็อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีเรื่องของโครงกลอนมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาเกี่ยวข้องซึ่งพอเป็นรวมแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจมากๆที่เราไม่เคยเห็นในละครไทยมาก่อนกรณีที่บางอย่างอ่ะเขาพูดเอาไว้สั้นๆเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะมากกว่านั้นคนที่บอกได้ดีที่สุดก็คือตัวเด็กหญิงวาดเองมีที่แปลกของนั้นเนี่ยครับสารวัตรคือผมเรียนทางด้านนิติเวชด้วยแล้วก็มารับบทเป็นหมอนิติเวชด้วยซึ่งก็ทุกคนจะบอกว่าแบบเฮ้ยบทมันใกล้ตัวเหลือเกินนะครับน่าจะเล่นง่ายแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วบทเรื่องนี้เล่นยากนะบริบทของความเป็นละครที่มันจะต้องมีบทละครมีการโฟลว์ของเนื้อเรื่องมีทีมของสถานที่ทีมพร็อพต่างๆพวกนี้ครับมันก็ต้องช่วยบาลานซ์ความสมดุลระหว่างเรียลิตี้กับความสนุกและอรรถรสของละครด้วยในฐานะที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีน่าจะเป็นมาตรฐานให้กับละครไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์อะไรเรื่องพวกนี้ไปได้อีกพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราจะต้องทำเป็นแบบว่า reference book คือผมจะต้องไป research ทั้งหมดมาก่อนแล้วก็ทำบุ๊กเอาไว้เลยว่าแต่ละตอนของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างแล้วรอบๆด้านมันเคยเป็นอย่างไรบ้างก่อนเกาะตะลุเตาอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเกาะตะลุเตาที่เมื่อก่อนนี้มีการขังและโทษการเมืองอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเราก็เอ๊ะเราจะไปหาเราจะไปถ่ายเกาะตะลุเตาจริงๆเหรอซึ่งมันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้วิธีทั้ง set up บน location ขึ้นมาให้มันเหมือนกับที่คุมขังของนักโทษในสมัยนั้นก็คือจะต้องรีเสิร์ชพวกนี้ถ้าออกมาทั้งหมดแล้วก็บางส่วนเราจะต้องยอมรับว่าเราก็ต้องใช้ 4G มาช่วยนะในเรื่องเนี่ยพระเอกเนี่ยวาดแผนที่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นที่เกิดเหตุเราก็ได้มีการเอาจิตรกรรมฝาผนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ในหนังสือไม่มีเราก็เอาเข้ามาใช้ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดูหนังดูละครเราชอบเดาว่าเอ๊ะต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ผมว่าเรื่องเนี้ยผิดคาดเย้าเจ้าฮะทิ้งคงคำพวกนี้หมายความว่ายังไงเรามีความพอใจนะคือก็เป็นอย่างที่คิดถึงจะไม่ 100% เพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายๆด้านแต่โดยรวมก็ถือว่าพอใจวันที่26กุมภาพันธ์ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ช่วยแบบแสดงความเห็นและช่วยเชียร์เราด้วยดูละครย้อนดูตัวบันเทิงต่อบันเทิงใจติดตามอีจันบันเทิงต่อไปนะคะ